หลังคาคอนกรีตนะครับมีเพื่อนๆถามกันมาว่าเฮ้ยเราจะเลือกแบบครอบเปียกหรือว่าครอบแห้งดีนะครับครอบแห้งเนี่ยคือเขาใช้แบบกาวนะครับติดแบบสมัยใหม่นะครับจริงๆคำว่าครอบแห้งเนี่ยมันใช้สำหรับกระเบื้องแผ่นเรียบคอนกรีตแผ่นเรียบนะเนี้ยเขาจะต้องใช้ครอบแห้งอย่างเดียวนะครับไม่มีครอบเปียกแต่ว่าถ้าเป็นคอนกรีตแบบรอนแบบเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันต้องใช้แบบครอบเปียกครอบเปียกคือครอบสันเนี่ยนะครับเขาจะใช้ปูนนะครับใช้ปูนโปะโปะโปะนะครับก็จะเป็นครอบเปียกเขาเรียกกันว่าครอบเปียกก็คือใช้ปูนหล่อด้านข้างนะครับแล้วก็ทาสีนะด้านหลังผมเนี่ยยังไม่ได้ทาสีหลังเนี้ยนะประเด็นนะครับก็คือผมก็อยากลองเหมือนกันว่าเฮ้ยครอบเปียกกับครอบแห้งเนี่ยแบบไหนมันสวยกว่าแบบไหนมันดีกว่านะครับแล้วเลือกแบบไหนดีนะครับมีเพื่อนถามเข้ามาว่าเฮ้ยจะเลือกแบบครอบเปียกหรือครอบแห้งดีนะครับอย่างแรกเลยนะเรื่องราคานะครับถ้าเรื่องราคานะครอบเปียกถูกกว่านะครับครอบเปียกเนี่ยใช้ปูนนะครับใช้ปูนทรายนะครับราคา 1,000-2,000 นะครับค่าปูนค่าทรายนะไม่ถึง 2,000 หรอก 1,000 กว่าบาทแต่ถ้าใช้ครอบแห้งนะนะครับมันจะมีตัวกาวครอบแห้งของมันนะครับตัวเนี้ยนะครับหลังนึงเนี่ยใช้ประมาณ 8-9,000 นะครับเรื่องราคาก่อนนะราคาครอบเปียกถูกกว่านะครับแล้วเรื่องความคงทนล่ะนะครับแบบไหนคงทนกว่าอันเนี้ยผมยังไม่การันตีแล้วกันว่าแบบไหนดีกว่าถามว่าครอบเปียกเนี่ยใช้ปูนเนี่ยถามว่ามันทนไหมมันก็ทนนะนะครับอย่างบ้านที่ผมอยู่เนี่ยก็ใช้ครอบเปียกนะครับครอบปูนเนี่ยก็อยู่มาแบบเกือบ10ปีแล้วอะก็ยังไม่รั่วนะครับถามว่าอ้าวแล้วครอบแห้งล่ะแพงกว่านะครับจะรั่วไหมรั่วนะครับแต่ไม่ได้รั่วทุกหลังนะครับอยู่ที่ช่างไม่ว่าจะเป็นครอบเปียกครอบแห้งนะอยู่ที่ช่างนะครับถ้าช่างทำดีมันก็รั่วยากถามว่ามีโอกาสรั่วเหมือนกันไหมมีไม่ว่าจะเป็นครอบเปียกหรือครอบแห้งมีโอกาสรั่วเหมือนกันแต่ครอบแห้งเนี่ยถ้ารั่วแล้วเนี่ยจะซ่อมง่ายนะจะซ่อมง่ายกว่าขึ้นไปยิงน็อตออกเปลี่ยนตัวกาวครอบแห้งใหม่แต่ถ้าเป็นครอบเปียกใช้ปูนเนี่ยจะซ่อมยากหน่อยนะครับต้องทากันซึมต้องทาอะไรบางทีก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้างนะครับส่วนเรื่องความสวยงามเนี่ยผมคิดว่านะถ้าครอบเปียกนะถ้าช่างทำเป็นนะทำแบบเนียนๆนะผมชอบครอบเปียกมากกว่านะผมว่ามันดูแบบมันดูโมเดิร์นเดี๋ยมันดูแบบไม่เป็นรูอ่ะถ้าเป็นครอบแห้งอ่ะมันจะเป็นรูนะครับถ้าครอบเปียกนะถ้าช่างทำดีนะสวยแต่ถ้าช่างทำไม่ดีนะผมว่าไม่สวยนะครับสู้ครอบแห้งไม่ได้นะอยู่ที่ช่างนะครับส่วนเรื่องราคาเนี่ยผมว่าครอบเปียกเนี่ยน่าสนใจตรงที่ราคามันดรอปลงค่อนข้างเยอะดรอปลงประมาณ 6-7,000 นะค่าอุปกรณ์ครอบแห้งเนี่ยแพงหลังนึงใช้ 8-9,000 นะค่ามุงจะแพงกว่านะเพราะว่าครอบเปียกเนี่ยจะทำยากกว่านะครับกว่าจะผสมปูนกว่าจะนั่งปั้นโปะๆทีละอันทีละอันนั่งตอกๆนั่งรีดปูนต้องมานั่งทาสีอีกนะครับครอบเปียกเนี่ยพอทำเสร็จแล้วนะอย่างด้านหลังผมเนี่ยหลังเนี้ยยังไม่ได้ทาสีเพราะว่าเพิ่งทำเมื่อวานเดี๋ยวช่างจะมาเก็บสีวัน2วันนี้แหละถ้าทาสีไปแล้วมันก็จะเนียนกับหลังคาไปเลยนะครับแล้วอย่างนึงนะครับก็คือผมสังเกตเลยครอบเปียกเนี่ยมันจะมีแบบน้ำเลอะหลังคาหน่อยเช่นน้ำปูนอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าฝนตกมันจะล้างออกหรือเปล่านะมันจะดูเหมือนหลังคาเราเนี่ยไม่ค่อยสะอาดนะครับมีพวกน้ำปูนว่าน้ำปูนมาจากที่เขาทำนั่นแหละนะครับแล้วก็ถ้าเป็นครอบแห้งเนี่ยจะดูสะอาดจะดูแบบหลังคาเนียนสะอาดนะครับเพราะว่ามันไม่มีเกี่ยวกับปูนอะไรเข้าไปอยู่บนหลังคานะครับโอเคประมาณนี้ลองเลือกตัดสินใจกันดูว่าอยากได้แบบไหนนะครับประเด็นเลยอยู่ที่ช่างถ้าช่างทำดีทำเนียนผมว่าสวยนะครับแต่ถ้าช่างทำไม่ดีทำไม่เนียนก็ไม่สวยไม่ว่าจะเป็นครอบแห้งหรือครอบเปียกนะครับประมาณนี้ใครสนใจสร้างบ้านขายนะครับผมมีคอร์สฟรีมาแจกให้นะสอนทุกวันพุธเวลา 1:00 น.ถึง 2:00 น.นะครับเป็นไลฟ์สดสอนในกลุ่มปิดนะเดี๋ยวชี้ช่องทางให้ใครไม่มีทุนทำยังไงมีที่ดินไม่มีทุนทำยังไงไม่มีที่ดินไม่มีทุนทำยังไงเดี๋ยวบอกให้นะครับเดี๋ยวสอนให้ทักไลน์มานะครับไลน์มีตัว @tthailand.wเฮดฮ่องกง99นะครับทักไลน์มาเดี๋ยวส่งลิงก์กลุ่มให้เรียนย้อนหลังก่อนก็ได้นะวันพุธ 1:00 น.มาเจอกัน